เรื่องความเทพของกล้อง Pixel 2นะตอนนี้น่าจะเป็นที่รู้จักกันนะคะเพราะว่าได้รับการยกย่องจากเว็บไซต์อย่าง DxOMark ว่าเป็นกล้องที่ดีที่สุดในโลกของระดับมือถือปัจจุบันหลายๆคนคาดหวังว่าจะรอชมภาพจริงที่ถ่ายออกมาว่าจะเป็นสมคำร่ำลือหรือเปล่าล่าสุดทาง Google ได้เปิดให้ดูภาพแบบเต็มความละเอียดแล้วบอกได้คำเดียว Shut up and take my money เอาเงินไปเลยค่ะและช่วยเอาเครื่องมาขายในไทยด้วยได้ป่ะมาดูภาพกันเลยดีกว่าซึ่งภาพที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีการโชว์ใน3ส่วนก็คือภาพ Portrait ภาพ HDR แล้วก็คลิปแบบกันสั่นซึ่งภาพ Portrait ก็จะมีการโชว์เบลอหลังที่สวยมากๆแบบที่แอบคิดเลยว่านี่ใช้กล้อง DSLR ถ่ายแล้วมาเคลมหรือเปล่าว่าเป็นกล้องพิกเซลอะไรอย่างเงี้ยคือระดับนั้นแม้ว่าจะเป็นกล้องเดี่ยวก็ตามไม่ต้องง้อกล้องคู่เลยนะจ๊ะส่วนภาพ HDR ก็แสดงสีสันส่วนมืดและส่วนสว่างได้แบบที่มือถือรุ่นอื่นๆทำไม่ได้เก็บสีสันเก็บรายละเอียดดีเทลสุดๆเทพมากส่วนคลิปวิดีโอก็ดูเองนะคะว่ากันสั่นแล้วนี่มันเนียนขนาดไหนภาพทั้งหมดเนี่ย Google บอกว่าเป็น unedited photo หรือว่าไม่ได้ผ่านการ retouch ไม่ได้ผ่านการตกแต่งใดๆมาก่อนหน้านี้เลยจ้าส่วนถ้าเกิดใครอยากดูภาพแบบเต็มรายละเอียดดูกันแบบเน้นๆก็กดลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะลิงก์เนี่ยจะอยู่ตรงรายละเอียดในคลิปด้านล่างเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากได้ Pixel 2กันแล้วใช่ไหมส่วนจะมาในไทยไหมเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตรายละเอียดให้แบบช็อตต่อช็อตเพราะฉะนั้นกด Subscribe ติดตามช่องเราเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมาอัปเดตให้ทุกเรื่องราวของ Pixel 2แน่นอน